สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกๆคนนะครับที่ดูอยู่นะไม่ว่าจะเป็นดูสดในไลฟ์ Facebook วันนี้นะครับหรือว่าดูย้อนหลังในช่อง YouTube ครับก็วันนี้เป็นเรื่องค่อนข้างจะเขาเรียกอะไรนะมือซีเรียสนิดนึงเพราะว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับลิขสิทธิ์นะครับและเรื่องของ Content ID นะครับคนที่ทํา YouTube แรกๆเราอาจจะยังไม่ได้ให้ความสนใจกับเรื่องเหล่านี้มากเท่าไหร่นะครับแต่จะบอกว่าพอเราทําช่อง YouTube ไประดับนึงแล้วนะครับเราจะบอกว่าเราต้องสนใจเรื่องนี้มากๆครับเพราะว่าวิดีโอเราจะเริ่มโดนก๊อปปี้มีเริ่มอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ในการทำวิดีโอต่างๆเราจะเริ่มสงสัยแล้วว่าสิ่งที่เรากำลังทำอยู่เนี่ยมันละเมิดลิขสิทธิ์คนอื่นไหมมันผิดไหมหรือเราโดนโต้แย้งมาเนี่ยตกลงเราผิดจริงหรือเปล่าแล้วเมื่อเราผิดแล้วเนี่ยเราจะต้องแก้ไขเรื่องต่างๆของเรายังไงนะครับอ่ะวันนี้จะพูดคร่าวๆทั้งหมดเลยนะก็คือเรื่องเหล่านี้เลยนะครับสวัสดีครับคนที่ติดตามชมทุกๆคนเลยนะครับก็เดี๋ยวขอเวลาแป๊บนึงขอแชร์ไปหน้า Facebook ตัวเองก่อนแป๊บเดียวนะครับงี้จะบอกว่าไอ้เรื่องลิขสิทธิ์อ่ะมันสำคัญมากนะสำคัญมากจริงๆคือถ้าเราเริ่มทำตั้งแต่วันนี้นะครับช่องเราจะคลีนไงเป็นช่องสายคลีนนะครับแล้วก็อีกหน่อยเวลาเปิดหารายได้อ่ะมันจะง่ายแต่ว่าถ้าเราละเมิดลิขสิทธิ์นะครับตั้งแต่ต้นเลยนะหรือว่าพยายามแบบผลักดันช่องตัวเองเนี่ยให้มันโตขึ้นมาแบบละเมิดลิขสิทธิ์คนอื่นครับณวันนี้ถ้าเรายังไม่หารายได้ไม่เป็นไรจำไว้นะถ้าเรายังไม่หารายได้สวัสดีครับบอยเข้ามาคนแรกเลยนะถ้าเรายังไม่หารายได้ใน YouTube นะวันนี้ยังไม่เป็นไรแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราคิดจะเริ่มหารายได้ละเราจำได้ไหมว่า YouTube เนี่ยหารายได้เมื่อได้เมื่อไหร่นะครับยอด Subscribe นะครับก็คือยอดติดตามนะถึง 1,000 นะครับยอดวิวครบ 10,000 ใช่ไหม 10,000 นาทีนะครับนับเป็นเวลาดูนะเพราะนั้นไอ้คลิปสั้นๆที่คนคลิกเข้ามาดูอย่างเดียวเงี้ยมันจะไม่ได้นะครับเพราะนั้นเขานับเป็นชั่วโมงการดูนะดังนั้นครับถ้าเราช่องเราเป็นสายคลีนนะคะทำให้คนดูช่องเราคอนเทนต์ ID คอนเทนต์ต่างๆเราดีนะครับแล้วก็เขาเรียกอะไรนะไม่ละเมิดลิขสิทธิ์คนอื่นนะมันก็ทำให้ช่องเราเนี่ยเปิดหารายได้นะครับบางคนเนี่ยถามผมมานะว่าเอ้ยยอดถึงแล้วทำไมยังเปิดหารายได้ไม่ได้ฮะไปตรวจสอบดีๆครับว่าช่องเราคลีนหรือเปล่าวันนี้เราจะมาคุยกันวิธีทำให้ช่องเราคลีนแล้วถ้าเกิดใครทำละเมิดลิขสิทธิ์มาแล้วจะแก้ไขปัญหาเรื่องของละเมิดลิขสิทธิ์ที่ผ่านมายังไงให้ช่องกลับมาคลีนได้ยังไงเดี๋ยววันนี้จะบอกหมดทุกอย่างเลยนะอ่ะแป๊บเดียวขอแชร์ก่อนนะครับแชร์ไปหน้า Facebook ตัวเองแค่นั้นเองนะครับมาแล้วใครเข้ามาแล้วรอดูเรามาคุยกันอ่ะแชร์เสร็จละนะครับมาเลยนะก็อย่างแรกเลยนะครับพอเราเริ่มทำวิดีโอไปสักพักหนึ่งนะเราก็จะเริ่มสงสัยแล้วว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยเอ๊ะตกลงอย่างนั้นเห็นคนนั้นทำเห็นช่องนู้นทำเห็นช่องนี้ทำตกลงอันไหนมันคือการละเมิดลิขสิทธิ์อันไหนคือการไม่ละเมิดลิขสิทธิ์นะครับก็จากใน YouTube Academy นะจริงๆถ้าเกิดใครที่ฟังที่ผมสอนมาตลอดนะนี่เป็นอีพิโซดที่14ละนะครับทั้งเนื้อหาทั้งหมดเนี่ยมันถูกยกมาจากใน YouTube Academy ครับซึ่งมันมีสอนอยู่แล้วนะสำหรับคนทำช่อง YouTube แต่ว่าถ้าใครรู้สึกว่ามันอ่านแล้วมันเข้าใจยากนะครับก็มาฟังผมพูดก็ได้นะจะพยายามสรุปให้มันสั้นๆเข้าใจง่ายๆนะครับอย่างแรกเลยก็คือลิขสิทธิ์ที่เราละเมิดนะครับเรื่องนึงแน่นอนนะเพลงนะครับคนที่ทำช่องโคเวอร์ช่องเพลงละเมิดแบบไหนนะครับการละเมิดเพลงคือการยกทั้งเพลงเขามาใช้เลยทันทีนะครับแบบนี้ละเมิดแน่นอนนะก็คือก๊อปปี้เพลงเขามาใส่มาทำลิปซิงค์แม้กระทั่งทำลิปซิงค์ก็ไม่ได้นะเพราะว่าการตรวจจับของ Content ID เนี่ยมันตรวจจับเรื่องของเสียงเป็นหลักเลยบางคนพยายามบิดเมโลดี้ทำให้เสียงสูงไปมาขยับบีทให้เสียงเร็วขึ้นนะครับอย่างนี้ก็ไม่ได้นะไม่ได้เหมือนกันนะครับนอกจากเรื่องของเพลงแล้วนะครับก็ยังมีเราไม่รู้นะจริงๆเรื่องของงานเขียนเรื่องของบทความเรื่องของภาพโฆษณาแม้กระทั่งภาพที่อยู่ใน Google การนำมาใช้อ่ะจริงๆมันก็ผิดนะถ้าเขามีการยื่นคอนเทนต์ ID ไว้กับทาง YouTube ต้องบอกงี้นะยื่นคอนเทนต์ ID ไว้กับทาง YouTube นะครับถ้าเรามาใช้แล้วมีการตรวจจับนะครับผิดถามว่า YouTube ตรวจจับได้ยังไงนะครับ1ก็คือมีคนเรียกร้องแน่นอนนะคนมาพบเพจแล้วก็ฟ้องร้องเข้าไปทาง YouTube นะครับแบบหนึ่งกับแบบที่สองนะครับปัจจุบัน YouTube เนี่ยมีระบบตรวจจับด้วยเขาเรียกอะไรนะปัญญาประดิษฐ์นะก็เราเรียกว่าอัลกอริทึมหรืออะไรเงี้ยนะครับมันจะทำให้สิ่งที่มันเหมือนกันนะครับนะสิ่งที่มันเหมือนกันในระบบวิดีโอนะครับถูกจับมาเปรียบเทียบเหมือนภาพสอนแบบนี้นะครับมาสอนปุ๊บนะถ้ามันเหมือนกันหรือใกล้เคียงกันวัดดีเปิ้ลนะครับสวัสดีครับนะถ้ามันเหมือนกันมันซ้อนหรือมันใกล้เคียงกันแบบนี้นะครับอย่างเงี้ยมันจะถูกจับแล้วถูกสั่งว่า
วิดีโอนี้ถูกละเมิดลิขสิทธิ์ทีนี้เราก็จะสงสัยว่าแล้วเราทำอะไรได้บ้างอะไรที่มันไม่ละเมิดลิขสิทธิ์นะครับบางคนสงสัยว่าเอ๊ะเราไปเขาเรียกอะไรนะรีแมชได้ไหมนะบางคนบางทีมีการถ่ายทอดสดละนะครับหรือว่าไปถ่ายนะหรือแมชอัพแมชอัพก็คือแบบไปถ่ายวิดีโอถ่ายทอดสดมาเลยแล้วเอามาลงนะครับระวังให้ดีนะในต่างประเทศนะในประเทศไทยเนี่ยไม่ค่อยมีผลอะไรนะแต่ว่าในต่างประเทศเนี่ยผมบอกเลยนะการที่คุณไปถ่ายการแสดงคอนเสิร์ตสดการอะไรนะแมตช์ฟุตบอลสดอะไรก็ตามแล้วคุณเอามาลงใน YouTube บางครั้งผิดนะครับโดนฟ้องร้องได้นะพวกนี้นี่แมตช์ใหญ่ๆนี่เขามีการลงคอนเทนต์ ID ไว้นะครับเพื่อตรวจจับนะอย่าโพสต์มั่วซั่วอย่างนี้ไม่ได้นะครับทีนี้บอกว่าบางคนบอกเฮ้ยโพสต์แล้วไม่เห็นเป็นไรไม่เห็นโดนจับเลยนะครับบางทีเนี่ยช่องเราอาจจะยังคนดูไม่เยอะนะครับระบบตรวจจับไม่เจอระบบคอนเทนต์ ID การจะตรวจจับทั้งหมดเนี่ยเขาจะเน้นไปหนึ่งก็คือคลิปที่มีการดูสูงมากๆผิดปกตินะครับอันนี้โดนตรวจจับแน่ๆอันที่สองก็คือวิดีโอที่เขาเรียกอะไรนะใหม่สดนะครับขึ้นมาใหม่อย่างนี้เขาก็จะตรวจจับนะเขาก็จะจับเปรียบเทียบกันว่าไอ้วิดีโอที่คนดูเยอะเนี่ยมันมีความผิดปกติไหมนะครับวิดีโอที่มันขึ้นมาใหม่เนี่ยมันมีความผิดปกติไหมนอกจากการถ่ายทอดสดต่างๆแล้วนะที่เราเอามาลงในบางอย่างไม่ได้แล้วการรีมิกซ์เพลงคนไทยนิยมมากเลยนะเอาเพลงมารีมิกซ์มาลงโพสต์เป็นเพลงตัวเองนะครับในประเทศไทยก็ยังโชคดีครับที่ยังไม่มีการตรวจจับอย่างจริงจังนะฮะเนื่องจากว่าต้องบอกก่อนว่าผู้ผลิตเพลงในเมืองไทยยังไม่ได้มาทำคอนเทนต์ ID ใน YouTube เยอะมากไม่เหมือนค่ายเพลงใหญ่ๆนะครับดังนั้นเนี่ยการที่เราบิดทำอะไรไปเนี่ยมันยังพออรุ่มอร่วยไปณวันนี้นะไม่ใช่ว่ามันจะไม่เจอนะแต่วันนึงที่ระบบตรวจจับมันเก่งขึ้นเรื่อยๆอ่ะครับมันก็จะจับคุณได้อยู่ดีนะครับการรีมิกซ์เพลงบางครั้งก็ต้องขอก่อนอีกนะครับไม่ได้หมายความว่าทำแล้วมันจะคลีนนะช่องเพลงเนี่ยผมบอกเลยมันเป็นช่องเทาๆนะครับต่อให้เราทำแม้งยังไงก็ไม่คลีนอ่ะแม้กระทั่งจะบอกว่าจริงๆแล้วเขาสามารถจดคอนเทนต์ ID แบบว่าเขาเรียกอะไรนะการเรียบเรียงเนื้อหาเช่นบทละครนะครับบทละครเอามาใช้ก็ไม่ได้นะเนื้อเพลงการแต่งเพลงจริงๆแล้วสามารถตรวจจับได้นะเอามาใช้ก็ไม่ได้ไอการที่เรามาร้องโคเวอร์เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเขาตรวจจับจริงๆเนี่ยก็ไม่ได้แต่ในปัจจุบันนะครับมันมีการจริงๆอ่ะผมบอกเลยค่ายเพลงเขาก็อยากให้คนโคเวอร์ถูกป่ะเพลงมันจะได้ดังดังนั้นเรื่องการตรวจจับพวกนี้ก็เลยไม่มีในเรื่องการโคเวอร์นะครับก็เลยตอนนี้ก็ยังทำได้อย่างสบายๆไปแต่ส่วนคนที่เอาเพลงเขามาใช้ทั้งดุ้นแบบนี้ไม่ได้นะครับไม่ได้บอกเลยไม่ได้จริงๆเรามีกฎในการหลีกเลี่ยงอะไรเหล่านี้อยู่หลายๆแบบเดี๋ยวผมจะไปบอกเทคนิคนะในการหลีกเลี่ยงนะครับเราก็มีทำหลายๆแบบทีนี้มีอะไรอีกไม่ได้นะครับการรีมิกซ์เพลงนะเราบอกไปแล้วการโคเวอร์เพลงก็ต้องระมัดระวังนะครับระมัดระวังด้วยนะฮะการแสดงสดต่างๆพูดไปแล้วนะอันนี้ก็บางอย่างเอามาลงได้บางอย่างเอามาลงไม่ได้นะครับแล้วก็ที่สำคัญทุกวันนี้ฮิตมากคือแคสเกมเราไม่รู้ว่าแคสเกมเนี่ยจริงๆแล้วมันติดลิขสิทธิ์นะครับไม่ได้นะแต่ด้วยเขาเรียกอะไรการโปรโมทของเกมทุกวันนี้นะครับการโปรโมทของเกมทุกวันนี้เนี่ยบางครั้งเนี่ยเกมเขาก็อยากให้คนเล่นเยอะๆนึกออกป่ะดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยเรียกว่าอะไรดีปล่อยให้คนแคสไปนะครับคนจะรู้จักเกมเขาเยอะขึ้นเรื่อยๆประมาณนั้นนะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าวันนึงเขาบอกว่าเอ้ยเนี่ยคนแคสเกมคนนี้ไม่ได้รับอนุญาตจากเกมอันนี้ก็ไม่ได้นะถือว่าเราทำผิดเลยนะละเมิดลิขสิทธิ์ทันทีเลยนะครับทีนี้เรามาดูครับเวลาละเมิดลิขสิทธิ์มันเกี่ยวข้องกับอะไรบ้างนะครับอย่างแรกก็คือแน่นอนครับเรื่องของแบรนด์นะครับแบรนด์ละเมิดยังไงเช่นเราเอาแบรนด์โฆษณาแบรนด์ของสินค้าบางอันนึงมาทำให้เขาเสียหายในวิดีโอของเรานะครับแบบนี้เขาฟ้องร้องเราได้นะเช่นสมมติผมเอาแบรนด์แบบยี่ห้อหนึ่งยี่ห้ออะไรสักยี่ห้อหนึ่งมาปุ๊บผมบอกว่าแบรนด์นี้แบบอะไรยังไงเงี้ยไม่รู้พูดยังไงไม่รู้ทำให้เขาเสียหายแหละเจ้าของแบรนด์เขาเห็นนะครับเขาก็สามารถฟ้องร้องเราได้นะครับฟ้องร้องเราได้นะบุคคลในวิดีโอต้องระวังเวลาเราไปถ่ายวิดีโอติดบุคคลใดบุคคลหนึ่งมาแล้วทำให้เกิดความเสียหายความอับอายไอ้พวกคลิปแกล้งกันจริงๆเขาฟ้องร้องได้นะครับอันนี้เราพูดถึงกฎหมายที่ YouTube แจ้งมาเอามานะซึ่งมันอาจจะเป็นกฎหมายที่ซีเรียสในฝั่งอเมริกาแต่ในฝั่งเมืองไทยเนี่ยมันก็ยังมีความอลุ้มอล่วยกันอยู่นะครับแต่ว่าเราต้องบอกก่อนนะแล้วทีนี้เราไปรู้เดี๋ยวจะบอกว่าไอ้ฟ้องร้องเนี่ยเขาไม่ได้ฟ้องร้องทางกฎหมายเป็นรูปธรรมหรอกเขาจะฟ้องร้องเราในช่อง YouTube นะครับเช่นมีคนเอารูปผมไปนะผมอาจจะแบบไปทำอะไรประหลาดๆอยู่แล้วผมอุ๊ยอย่างนี้ทำให้ผมเสียหายผมก็ไปแจ้ง
รีพอร์ตช่องนี้แจ้งได้เพราะว่ามีรูปตัวผมอยู่ในวิดีโอและผมไม่ได้อนุญาตให้คนทำวิดีโอเนี้ยถ่ายผมไปนะครับแบบนี้เราฟ้องได้มีอะไรอีกนะที่เราจะฟ้องได้นะการแกล้งกันเมื่อกี้บอกแล้วนะการแกล้งกันไอ้พวกคลิปแกล้งกันทั้งหลายทำให้เกิดการอับอายนะครับหรือแม้กระทั่งการทำคลิปเพื่อแกล้งคนอื่นนะครับหรือการเขาเรียกอะไรนะท้าตีท้าต่อยอะไรกันที่ไอ้พวกนั้นอะนะทำกันในคลิปนี่ก็ไม่ได้นะจริงๆเรารีพอร์ตได้เลยนะรวมถึงคลิปที่แสดงถึงความรุนแรงนะครับคลิปตบกันคลิปต่อยกันคลิปทำร้ายร่างกายคลิปท่าตัวตายพวกนี้ไม่ได้หมดเลยโดยเฉพาะพวกคลิปที่เป็นลายเลือดตกยางออกแบบนี้นะครับเราสามารถแจ้งเขามีเจ้าหน้าที่นะสามารถจับคนที่ได้ดีแล้วไปถึงจุดที่ถ่ายวิดีโอได้ทันทีด้วยเฉพาะพวกไลฟ์สดไลฟ์ฆ่าตัวตายเนี่ยเขามีระบบนี้เลยนะใน YouTube เนี่ยมาดูนะครับทีนี้เมื่อกี้เราค้างกันไว้ที่ว่าบางครั้งเนี่ยเราก็บอกว่าเอ๊ะเราอยากจะใช้เราทำยังไงนะครับหลายๆคนครับเอาภาพคนอื่นมาใช้ด้วยการวิธีอาจจะแบบทำให้มันซูมเข้าซูมออกอันนี้บางทีก็รอดนะฮะ บอกเลยรอดส่วนใหญ่จะรอดนะถ้าเป็นรูปที่เอามาจากวันดีครับเจี๊ยบวันดีครับเจี๊ยบนะการเอารูปเขามาใช้ส่วนใหญ่จะรอดนะทีนี้มันจะมีเอาเพลงมาใช้อันนี้ไม่รอดแน่นอนนะครับไม่รอดแน่นอนนะบางคนพยายามใช้วิธีเบลอปัจจุบันอัลกอริทึมใหม่ของ YouTube สามารถตรวจจับการเบลอภาพได้ฟังไว้นะตัดตรวจได้เช่นคุณเอาวิดีโอของผมไปใช้นะครับแล้วมีการเบลอหน้าผมทิ้งนะครับเขาตรวจจับได้นะว่าคุณเอาวิดีโอผมไปใช้นะเพราะนั้นผมสามารถไปเรียกร้องสิทธิ์ตามคอนเทนต์ ID ได้แล้วมีอะไรอีกที่ตัวจับได้นะครับการแปะสติกเกอร์บางคนแบบอุ๊ยไปเอารายการทีวีมาลงรีรันเพื่อให้คนดูช่องตัวเองเยอะๆใช่ไหมแล้วก็มาใส่กรอบนะครับแต่ก่อนเนี่ยรอดปัจจุบันนี้จับได้แล้วนะครับเพราะนั้นพวกช่องพวกนี้ก็จะโดนรีพอร์ตถามว่าทำไมบางคนเข้าใจผิดคิดว่าการเอาอะไรที่คนดูเยอะๆมาทำในช่องตัวเองจะทำให้ช่องตัวเองโตเร็วมีคน subscribe เยอะมียอดวิวเยอะแต่อย่าลืมครับไอ้ยอดวิวยอด subscribe เป็นตัวตั้งที่เราจะได้หาเงินถูกป่ะแต่สุดท้ายตอนเปิดหารายได้ช่องเราจะต้องคลีนถ้าช่องเราไม่คลีนเขาก็จะไม่ให้คุณเปิดหารายได้นั่นเองเช่นคุณไปเอาวิดีโอคนอื่นมาแล้วไม่ได้ถูกจับได้พอถึงตอนเปิดหารายได้มันก็จะเปิดไม่ได้เพราะคอนเทนต์ ID ถูกจับว่าคุณก๊อปปี้วิดีโอมาตลอดเวลาคุณเอาคอนเทนต์คนอื่นมาใช้ตลอดเวลาเขาไม่ให้คุณหารายได้เข้าใจยังทำไมถึงต้องคลีนนะครับนี่คือเหตุผลต้องคลีนทีนี้เวลาเราเกิดช่องเราเนี่ยบังเอิญไม่ได้ตั้งใจหรือแบบเฮ้ยเริ่มต้นเราไม่ได้ศึกษาเกิดทำผิดพลาดไปนะครับแล้วก็ดันไปละเมิดลิขสิทธิ์นะครับมันก็จะมีจดหมายแจ้งเตือนมานะวันนี้ถ้าคุณยังไม่หารายได้จดหมายอะไรก็ตามที่แจ้งเตือนคุณมาไม่มีผลสามารถฉายวิดีโอได้ต่อไปเลยแต่คะแนนมันจะติดลบเพราะนั้นช่องคุณไม่คลีนถูกป่ะคุณควรจะทำให้ช่องคุณคลีนเช่นถ้ามันมีการเอาวิดีโอคนอื่นมาใช้เขาก็จะแจ้งมามันจะมีแจ้งแบบนี้หนึ่งก็คือแจ้งมาให้นำออกจาก YouTube นะครับเราสามารถเช่นสมมติผมเอาอ่ะช่องสมิงทูผมไปเอารายการของสมิงทูมาตัดใส่ไว้นิดนึงนะครับเป็นที่เจี๊ยบทำหมดเลยนะแล้วปรากฏว่ามันมีเจี๊ยบอยู่ในนั้นเป็นรายการของเจี๊ยบเลยเอาวิดีโอมาใช้ทั้งดุ่นเลยไม่ใช่การวิจารณ์นะครับเขายกเว้นให้ในเรื่องของการวิจารณ์นะแต่ว่าถ้าเอามาทั้งดุ่นไม่วิจารณ์เอามาใช้เลยนะเช่นผมบอกว่าผมรีวิวเครื่องมือช่างเว้ยผมไม่ถ่ายผมไปเอาวิดีโอของสมิงทูกูรูเครื่องมือช่างมาใส่ปั๊บอย่างงี้นะแล้วผมบอกว่าภาคเสียงใส่ไปก็ได้เป็นเสียงผมนะปรากฏว่าคอนเทนต์จับได้นะครับเขาก็จะบอกว่าผมเนี่ยก๊อปปี้วิดีโอนะครับให้เอาออกนะถ้าอย่างงี้นะครับเราก็มี2วิธี1ใช้ระบบตัดต่อของ YouTube ที่ให้มานะครับในตัว Edit Editor Creator นะครับจะแก้ไขได้ก็ตัดช่วงวิดีโอนั้นออกไปซะนะครับก็ได้นะหรือปิดการหารายได้จากวิดีโอนั้นนะครับหรือเปิดวิดีโอนั้นเป็นส่วนตัวไปซะนะครับไม่ต้องให้ใครดูมันก็คะแนนเราจะกลับมาอยู่กับที่นะไม่ถูกลดลงนะครับนี่คือคำสั่งที่1คือให้เอาออกนะครับนี่คือเขาก็ร้องมาขอให้เอาออกกับอีกแบบนึงนะครับเขาอาจจะไม่ขอให้เอาออกนะกรณีที่เราละเมิดลิขสิทธิ์เพลงตอนผมทำช่องใหม่ๆไม่รู้เหมือนกันเรื่องลิขสิทธิ์เพลงก็เอาเพลงนู้นเพลงนี้มาใส่ในวิดีโอตัดต่อเล่นของที่บ้านอะไรเงี้ยวิดีโอเด็กๆนะครับปรากฏว่าเขาก็บอกว่าเนื้อหาในวิดีโอคุณมีการละเมิดลิขสิทธิ์เพลงนะครับให้ทำการลบเพลงออกนะครับเราก็มีอย่างนึงครับลบเพลงออกให้เป็นวิดีโอเงียบหนังเงียบไปเลยใส่ซับไตเติ้ลพิมพ์เข้าไปแทนก็ได้นะครับหรือเขาก็จะมีเพลงในไลบรารีของ YouTube ที่คุณจะโหลดได้แบบปลอดลิขสิทธิ์เอามาใส่แทนได้เลยไม่ต้องลงวิดีโอใหม่ไม่ต้องตัดต่อใหม่นะครับลงมาเพลงก็จะลงมาวางให้แบบนี้ก็ใช้ได้นะฮะก็เป็นการหลีกเลี่ยงนะครับคุณก็จะกลายเป็น
ช่องคลีนละนะมีแบบไหนอีกโดนแจ้งมาบอกว่าแหมอันนี้แสบเขาบอกเช่นคุณเอาภาพวิดีโอเขามาลงสมมติอ่ะเหมือนเดิมผมเอาภาพวิดีโอของช่องสมิงทูมาลงนะครับสมิงทูบอกว่าเอ้ยไม่เป็นไรไม่ต้องออกหรอกช่วยกันโปรโมทเอางี้ขอแบ่งรายได้คุณก็ต้องแบ่งรายใต้โฆษณาในวิดีโอโฆษณาของคุณอันนั้นนะวิดีโอเช่นเราเปิดหารายได้ไปละผมหารายได้ละวิดีโอผมคนดูเยอะกว่าสมิงทูด้วยปรากฏว่าผมได้รายได้โฆษณามาผมต้องแบ่งรายได้โฆษณาโดยระบบ YouTube อ่ะเขาจะตัดรายได้ของผมอ่ะโยนไปเข้าพอร์ตรายได้ของสมิงทูทันทีนะครับนี่คือการแบ่งรายได้จากการที่เราไปเอาวิดีโอเข้ามานะได้เลยใช่มั้ยผมไปเอานะไปเอามาก็จะได้แบบนี้นะครับเข้าใจนะเข้าใจนะเพราะฉะนั้น YouTube มีการจัดการกับเรื่องของลิขสิทธิ์หลายรูปแบบนะครับกับอีกแบบนึงนะครับกรณีเช่นปรากฏว่าวิดีโอเนี้ยผมเป็นคนถ่ายนะครับสมิงทูก็ลงนะเจี๊ยบก็เอาไปลงผมก็เอาไปลงปรากฏว่าเราทะเลาะกันผมบอกวิดีโอนี้ผมถ่ายผมมีหลักฐานผมมีต้นฉบับถ้าอย่างนี้เราก็ยื่นโต้แย้งกับ YouTube ได้ซึ่งถ้าไปถึงขั้นโต้แย้งตรงนี้นะเรื่องราวทั้งหมดก็จะไปขึ้นสงขึ้นศาลสั่งฟ้องอะไรกันไปเป็นเรื่องเป็นราวนะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยการโต้แย้งมันมักจะจบกันที่สวัสดีครับสวัสดีครับคุณจักรกิจครับนะการโต้แย้งเนี่ยมันมักจะจบกันที่การตกลงกันได้ในเรื่องรายได้หรือฝ่ายที่เรารู้อยู่แล้วล่ะว่าเราเมื่อลิขสิทธิ์เขาเราก็ปิดวิดีโอหรือหยุดหารายได้ในวิดีโอนั้นๆไปเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสำคัญมากนะครับในการทำช่องครีนเพื่อที่เราเนี่ยจะหารายได้เปิดหารายได้ได้อย่างตลอดเวลาแล้ววิดีโอยิ่งใครทำช่องบางคนบอกว่าเอ้ยถ้าอย่างนี้ทำงี้ทำสีเทาก่อนครึ่งนึงให้คนดูเยอะนะทำพวกวิดีโอก๊อปปี้อะไรเงี้ยให้คนดูเยอะๆเสร็จแล้วทำวิดีโอคลีนไว้หารายได้ได้ไหมไม่ได้ ไม่ได้เพราะอะไรคือมันหารายได้ได้ครับแต่ประเด็นคือช่องคุณยิ่งไม่คลีนเท่าไหร่โฆษณายิ่งลงน้อยเพราะฉะนั้นนะครับ YouTube สนับสนุนครีเอเตอร์ที่เป็นสายคลีนเท่านั้นไอ้พวกสายดาร์กสุดท้ายจะวิดีโอเนี่ยนะ engage ก็จะไม่เปิดนะครับวิดีโอก็จะไม่ค่อยขึ้นโฆษณาก็จะไม่ค่อยขึ้นนะฮะดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดคุณมาสายดาร์กเนี่ยก็จะคุณไงครับรายได้จาก YouTube คุณจะน้อยกว่าสายคลีนโอเคไหมนั่นแหละนะครับก็ประมาณนี้นะเกี่ยวกับเรื่องลิขสิทธิ์ทีนี้มีเทคนิคนิดๆหน่อยๆนะครับในการที่เราจะเอาวิดีโอหรือเอาเพลงของคนอื่นมาใช้บ้างตามความจำเป็นมีกฎหรือว่าระบบคอนเทนต์ ID เนี่ยมันจะตรวจจับที่7วินาทีตลอดวิดีโอเช่นคุณทำวิดีโอใดอะไรก็ตามนะครับจะยาวแค่ไหนก็ตามคุณมีการละเมิดลิขสิทธิ์ได้ไม่เกิน7วินาทีครับเช่นเราเคยได้ยินไหมพวกเขาจะชอบเอาเพลงอะไรนะโหยหาความรักความเมตตามาใส่ใช่ไหมอันนี้เป็นเพลงลิขสิทธิ์ถูกว่าทำไมทุกช่องเอามาเล่นได้หมดเลยแปลกใจไหมนะครับเนื่องจากว่ามันทั้งตลอดวิดีโอแล้วเอามาเล่นไม่เกิน7วินาทีอย่างนี้ใช้ได้เสียงซาวด์เอฟเฟกต์ที่โหลดมาจากในอินเทอร์เน็ตเอามาเล่นได้ไหมได้รวมแล้วอย่าเกิน7วินาทีวิดีโอหรือภาพได้ไหมได้รวมแล้วอย่าเกิน7วินาทีเพลงศิลปินจริงเอามาใส่ได้ไหมตัวอย่างสั้นๆเช่นได้เหมือนกันไม่เกินเป็นดีโดยเฉพาะบางคนเนี่ยเราต้องบอกว่าทำช่องหนังเนาะช่องวิจารณ์หนังช่องแนะนำการ์ตูนผมชอบดูช่องแนะนำการ์ตูนแนะนำอนิเมะนะครับบางทีมันจำเป็นที่ต้องเอาภาพมาใส่เราเข้าใจได้เนาะแต่ว่านั่นแหละครับสุดท้ายเนี่ยมันก็ดูที่ว่าเจ้าของคอนเทนต์ ID เนี่ยเขาตรวจจับไหมมาพูดถึงตอนนี้นะครับหลายๆคนก็น่าจะรู้แล้วนะว่าเราตกลงเราละเมิดลิขสิทธิ์หรือยังหรือไม่ละเมิดลิขสิทธิ์กันบ้างนะครับถ้าเราละเมิดรีบแก้แต่วันนี้แต่ถ้าใครละเมิดมาเนิ่นนานแล้วนะครับมีจดหมายแจ้งเตือนแต่เราไม่ได้สนใจลองกลับไปดูแล้วลองไปปรับช่องเรานิดนึงนะครับทีนี้บอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยอุ๊ยผมละเมิดมาเยอะเลยสุดท้ายจะหารายได้ต้องปิดช่องไม่ได้ต้องปิดช่องทิ้งหรือเปล่าช่องอุตสาห์ทำมาเป็นปีไม่ใช่ระบบ YouTube มันอย่างนี้ครับสมมติว่าถ้าคุณทำเค้าเรียกอะไรทำความชั่วระบบ YouTube เขาจะเป็นระบบการทำความดีลบล้างความชั่วครับตอนแรกๆโดนประจำใช่ไหม10วิขึ้นเลย ใช่ๆไม่มีคนโดนครับอ่ะนะฮะทีนี้อย่างที่บอกไปสวัสดีอุ๊ยพี่เก๋สวัสดีครับวันนี้พูดเรื่องลิขสิทธิ์นะรวมถึงลิขสิทธิ์เพลงด้วยนะฮะการโคเวอร์กันอะไรอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวถ้าฟังไม่ทันเดี๋ยวย้อนกลับไปดูนะครับลงเดี๋ยวลงย้อนหลังให้ทีนึงนะอ่ะกลับมานะครับเมื่อกี้พูดถึงเรื่องไหนลืม ตกใจพี่เก๋เข้ามาทักนะครับโอ้เข้ามาหลายคนอุ้ยพี่หมีเข้ามาสวัสดีครับพี่หมีฮะ
นะอ่ะดังนั้นในเรื่องของลิขสิทธิ์ต่างๆนะครับทำช่องเราให้เป็นช่องคลีนทำช่องให้เราสะอาดนะครับทีนี้กรณีในช่อง YouTube เขาบอกงี้ถ้าคุณทำความชั่วไว้เราสามารถทำความดีลบล้างความชั่วได้นี่คือระบบของ YouTube หมายความว่าถ้าช่องคุณละเมิดลิขสิทธิ์มา10 วิดีโอให้คุณทำวิดีโอคลีน10วิดีโอมันจะกลับกลายเป็น0นึกออกป่ะคะแนนมันจะกลายเป็น0ดังนั้นเนี่ยเราสามารถกลับไปเป็นช่องคลีนได้นะครับสวัสดีครับพี่หมีสวัสดีครับนะเราสามารถกลับไปเป็นช่องคลีนได้เพราะนั้นคนที่ถึงช่วงเปิดรายได้ละเรามียอด 1,000 subscribe แล้วมียอดวิวครบ 10,000 เท่าไหร่นะ 10,000 นาทีแล้วนะครับแล้วเปิดหารายได้ไม่ได้นะครับลองดูนะครับกลับไปทำวิดีโอคลีนนะไปแก้ไขเรื่องละเมิดลิขสิทธิ์นะครับไปปิดหารายได้จากวิดีโอที่ละเมิดลิขสิทธิ์แบบนี้ก่อนนะแล้วลองกลับมาดูทำอีกประมาณเดือนนึงนะครับแล้วลองมาดูว่ามันเปิดให้เรากลับมาสร้างรายได้ไหมถ้ามันเปิดแปลว่าใช้ได้ถ้ายังไม่เปิดเราก็ต้องทำความดีชดใช้ความชั่วของเราต่อไปนะครับโดยเฉพาะคนที่มันจะมีคนกลุ่มนึงอ่ะที่ชอบก๊อปปี้ช่องคือผมจะบอกว่าผมอ่ะเป็นคนที่โดนก๊อปปี้วิดีโอเยอะมากนะครับก๊อปไปทั้งช่องก็มีนะครับก๊อปไป 50-60 วิดีโอก็ไปเปิดช่องใหม่ก็มีนะครับแล้วปรากฏว่าช่องพวกนี้มันก็โดนระบบคอนเทนต์ ID จับไงพอจับเสร็จผมก็ต้องรีพอร์ตเสร็จช่องเขาก็จะโดนดูดวิดีโอทิ้งหมดเลยดังนั้นผมจะบอกว่าคนที่ทำแบบนี้นะเสียเวลาเปล่าจริงแล้วถ้าใครดูในระบบ YouTube อ่ะมันจะมีประหลอดอันนึงประหลอดคุณควรจะเป็นสีเขียวตลอดใช่ป่ะถ้าประหลอดคุณมาถึงขีดแดงอ่ะครับสุดท้ายนะช่องคุณก็จะโดนปิดแล้วสุดท้ายสิ่งที่คุณทำมาทั้งหมดนะมันก็จะสูญเปล่าดังนั้นครับทำวิดีโอของตัวเองวิดีโออะไรก็ได้นะครับทำออกมาด้วยใจรักแล้วมันจะออกมาเป็นงานที่ดีไงแล้วคุณก็จะมีวิดีโอที่ดีมีคอนเทนต์ที่ดีตอนแรกผมจะบอกว่าอย่าไปกลัวว่าคนไม่ดูบีบ๊อบช่องของลูกชายผมอะอะไรนะเจี๊ยบเห็นรายการบางรายการยอดดีๆแต่พอดูจริงๆแล้วก๊อปจากต่างประเทศมาใช่รายการบางรายการอย่างนั้นจริงๆคือช่อง YouTube ก็มีเยอะแยะในเมืองไทยที่ทำแบบนั้นนะครับระวังนี้ผมจะบอกว่าอย่างบีบ๊อบเงี้ยเขาก็ทำวิดีโอสม่ำเสมอเขาก็มียอด Subscribe เพิ่มขึ้นเองบอสซ่าทำช่องมาไม่กี่เดือนนะครับยอด Subscribe ทะลุ100ละนะก็ทำกันต่อไปนะครับ100แรกมันยากที่ผมบอกนะต่อไปก็ดีขึ้นอะไรครับพี่ครับถ้าเราคิดคอนเทนต์ของเราไม่ออกว่าจะทำอะไรเราควรจะเริ่มจากแนะนำตัวเองแล้วค่อยๆทำในสิ่งที่ตัวเองชอบเมื่อกี้คุณจักริดนะถามมาใช่ป่ะผมอ่านถูกใช่ไหมจักริดใช่ไหมเขาถามมาบอกว่าถ้าคิดคอนเทนต์ไม่ออกทำไงจริงๆผมเคยสอนเรื่องการคิดคอนเทนต์ไปในวิดีโอที่1วิดีโอที่2ที่สอนอันนี้อยู่นะกลับไปดูได้นะครับวิธีคิดนะคิดในสิ่งที่เราชอบก่อนนะครับค่อยๆทำถ้าใครคิดไม่ออกทำวีล็อกคือวีล็อกมันเป็นสิ่งที่ทำง่ายที่สุดใครก็ทำได้ชีวิตประจำวันของเราอ่ะทุกคนใช้ชีวิตไม่เหมือนกันถูกป่ะดังนั้นนะครับคุณทำอะไรคุณทำกับข้าวคุณไปเที่ยวคุณไปกินร้านนึกออกป่ะอย่าไปกลัวว่าเอ้ยร้านข้าวแกงข้างบ้านทำไปเลยจริงๆนะครับกินข้าวแกงก็ทำได้นะครับกินอะไรประหลาดก็ทำได้ของเซเว่นเดินเข้าเซเว่นอะไรออกใหม่ซื้อมาทำรีวิวก็ได้แค่นี้เองนะครับง่ายๆแล้ววันนึงเราจะเจอจุดของเราเองนะว่าเราอยากจะทำอะไรนะครับอย่างผมบอกเลยนะตอนเริ่มต้นผมไม่เคยคิดเลยว่าผมจะต้องมาทำช่องรีวิวสินค้าคือจะบอกว่าช่องผมเนี่ยเปิดมาเพื่อทำคอนเทนต์เกี่ยวกับถ่ายภาพสอนทำชัตเตอร์สต็อกแล้วก็ดำน้ำถ่ายรูปใต้น้ำช่องชูทูผมเปิดมาเพื่อนี้เลยตอนต้นนะครับก่อนหน้านั้นตอนเริ่มสร้างช่องเลยนะจะทำช่อง cover เพลงแต่ทำแล้วแม่งไม่มีคนดู ไปดูเก่าๆได้เคย cover เพลงไว้ทำแล้วไม่มีคนดูนะครับแล้วก็มาทำอาหารก็มีนะทำไปเรื่อยนะครับจนสุดท้ายเนี่ยมาเจอว่าทำรีวิวเนาะคนชอบดูเยอะคนติดตามเยอะทำแนะนำเรื่องการใช้ iPhone เรื่องง่ายๆอย่างเงี้ยคนติดตามเยอะนะครับมันก็ให้มาดูอ่ะ สวัสดีครับสวัสดีนะทุกคนที่เข้ามานะครับนั่นแหละพอคนเริ่มติดตามเยอะอะครับเราก็จะรู้แล้วว่าอ๋อเราทำคอนเทนต์แบบนี้แล้วคนชอบแค่นั้นเองพอคนชอบเราทำปุ๊บมันก็จะมีคนมาซัพพอร์ตครับเนี่ยถามว่าในปัจจุบันเนี้ยช่องผมมีคนซัพพอร์ตไหมต้องบอกว่าถึงจุดหนึ่งยูทูบเบอร์จะมีเขาเรียกว่ามีแบรนด์เข้ามาคุยนะครับในระบบของ YouTube เขาบอกเลยนะว่าถึงจุดหนึ่งอาจจะมีแบรนด์เข้ามาคุยกับคุณเองนะครับซึ่งผมก็ได้จุดนั้นแล้วนะก็มีคนมาเอาสินค้ามาให้รีวิวบ้างส่งมาฟรีบ้างนะข้างหลังที่อยู่ในตู้ไหนไหมนะครับก็เอาเข้ามารีวิวตอนนี้ใต้โต๊ะมีอีก
20กว่ากล่องนะครับยังทำไม่เสร็จเลยนะแล้วก็คนที่ดูอยู่รู้ใช่ไหมตอนนี้ช่อง YouTube ผมมีแจกของที่รีวิวทุกๆวันอาทิตย์ไปติดตามได้นะครับกด Subscribe ติดตามมีแจกของด้วยเออเนี่ยเงี้ยมันก็เป็นคอนเทนต์ที่มันต่อยอดออกมาจากการที่เราทำรีวิวแล้วทำไปเรื่อยๆแล้วก็ทำสิ่งที่ชอบนะครับมีเที่ยวบ้างมีกินบ้างล่าสุดของภรรยาแต่ก่อนมาแจมเฉยๆตอนนี้ก็เปิดช่องตัวเองละเป็นพาเที่ยวพากินรีวิวเครื่องสำอางใช่ไหมลูกชายแต่ก่อนมาแจมตอนนี้ก็ไปทำเรื่องของช่องโฮมสคูลทำช่องโคฟเวอร์เพลงนะครับถามว่าทุกคนทำได้เนี่ยผมทำได้ภรรยาทำได้ลูกชายทำได้แล้วทำไมคุณทำไม่ได้ทุกคนทำได้ทุกคนทำได้ทุกคนมีเรื่องราวทุกคนมีเรื่องที่อยากจะเล่าให้คนอื่นฟังเนาะหุ้ยวันนี้ทะลุนะจริงๆแล้วจะบอกว่าต้องการจะพูดเรื่องลิขสิทธิ์เป็นหลักนะครับแล้วก็เรื่องลิขสิทธิ์ที่พูดไปตอนต้นนะใครยังไม่ได้ดูเนี่ยเดี๋ยวลงย้อนหลังให้กลับไปดูได้นะครับก็อยากให้ทุกคนทำช่องแบบคลีนไม่ละเมิดลิขสิทธิ์เรามีเรื่องอะไรตกหล่นไหมที่อยากจะพูดปึ๊บนะนะโดยเฉพาะช่องสายเกมสำคัญมากนะสายเกมคือแนะนำเด็กๆหลายคนมากเลยคือทุกคนนะครับเด็กไอดอลของเด็กๆเดี๋ยวนี้มันจะเป็นการรีวิวเกมนะครับซึ่งรีวิวเกมผมบอกว่ามันเป็นคือจะบอกว่ามันไม่ยั่งยืนน่ะคือก็ไม่ได้ไปดูถูกคนที่รีวิวเกมนะคือมีคนทำที่สำเร็จเยอะนะครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้การรีวิวเนี่ยใช้คำหยาบเยอะผมบอกเลยนะแล้วมันก็ดูไม่สุภาพนะครับทำให้เด็กไม่น่ารักเลยนะจริงเป็นเด็กเนี่ยขายความน่ารักดีที่สุดนะแล้วก็อย่างเวลารีวิวเกมเนี่ยอย่าลืมนะว่าบางคนเนี่ยเขาได้แบรนด์จ้างให้รีวิว ROV เป็นอะไรนะฮิตเดี๋ยวนี้อะไร PUBG ใช่ไหมครับเขาจ้างให้รีวิวหรือแม้กระทั่งค่ายโทรศัพท์มือถือเวลารีวิวโทรศัพท์มือถือเขาก็บอกว่าต้องรีวิวเกมนี้ด้วยนะเนี่ยเขาเรียกอะไรเขาลิงก์กันมานะครับดังนั้นเนี่ยมันก็เลยมีการรีวิวเกมอยู่ในโลก YouTube เยอะนะแต่ว่าอยู่ๆเราไปรีวิวเนี่ยบางทีเนี่ยอันตรายเบนสวัสดีนะครับเบนก็จะเป็นเพื่อนผมนะที่เพิ่งเริ่มเปิดช่อง YouTube ก็ยินดีด้วยนะเปิดช่องสำเร็จละพยายามกันต่อไปนะครับนะตกลงเบนทำอะไรทำอาหารใช่ไหมนะครับช่องเบนทำอาหารสวัสดีครับนั่นแหละดังนั้นนะครับเรื่องลิขสิทธิ์สำคัญมากการทำช่องให้คลีนสำคัญมากนะครับอย่าปล่อยให้ช่องเราเขาเรียกอะไรนะติดลบถ้าติดลบเมื่อไหร่เนี่ยหารายได้ไม่ได้หรือแม้กระทั่งเราหารายได้ได้ไปแล้วแล้วเราไปเพิ่มรายเขาเรียกอะไรเพิ่มยอดโดยการเอาแบบเอาวิดีโอคนอื่นมาแอบลงให้ช่องเรายอดสูงแบบนี้ไม่ได้นะเออสุดท้ายโฆษณาจะถูกลงน้อยลงนะครับใช่ไหมคำหยาบๆเดี๋ยวนี้เด็กไอ้นี่เลยเนาะเด็กๆแบบใช้เยอะอ่ะคือจะบอกว่ากระแสตอนนี้ YouTube อ่ะครับเขาเรียกอะไรชอบคนที่ตรงๆจริงๆแต่ว่าถ้าถามว่าตัวตนเราอ่ะต้องพูดหยาบคายเสมอไหมแล้วแต่นะเอออย่างบางคนมันเขาทำเขาก็ดูน่ารักอย่างพี่เบนชลาทิศอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบชัดเจนมากในช่องของเขาหรือแม้กระทั่งคุณโอ๊ตปาโมดอย่างเงี้ยก็ชัดเจนมากนะครับแต่ว่าก็มีรีวิวเวอร์หรือว่ามีคนทำช่องหลายคนที่พูดสุภาพก็ได้ใช่ไหมพี่หาวอ่ะพี่หาวพูดสุภาพมาโอ้พี่หาวพูดนี่แบบฟังพี่หาวนี่จะหลับอ่ะคือพูดหวานมากพูดหวานมากผมชอบนะผมชอบดูช่องพี่หาวอะไรเงี้ย อยากทำช่อง YouTube ไอ้วันนั้นเรื่องส่วนตัวเบนเรื่องส่วนตัวนะครับของคุณเบนเขามีเรื่องสัญญานะว่าทำช่อง YouTube ไปแล้วติดสัญญากับออฟฟิศที่ทำงานครับอันนั้นเป็นเรื่องส่วนตัวไม่เกี่ยวแต่ว่าการทำช่องเนี่ยอย่างที่บอกวันนี้นะทุกอย่างพูดไปหมดแล้วเรื่องลิขสิทธิ์นะครับสำคัญมากระวังนะเราชอบเข้าใจผิดนะในเรื่องของการรีมิกซ์ในเรื่องของการตัดขอบภาพแอบเอามาใช้ในเรื่องของการซูมภาพในเรื่องของการทำเบลอพวกนี้ใช้ไม่ได้นะครับย้ำอีกทีนะรวมถึงระวังเรื่องการเอาแบรนด์ของอันอื่นที่เขาไม่ได้สปอนเซอร์เราหรือว่าเอาแบรนด์เขามาพูดในด้านเสียหายอันนี้ห้ามนะครับสรุปให้ตอนท้ายด้วยอีกรอบนึงนะเรื่องของการรีวิวเกมเรื่องการรีมิกซ์เพลงเรื่องของการถ่ายทอดสดระวังให้ดีนะครับห้ามระวังเรื่องการถ่ายทอดสดในจุดที่เราไม่ได้รับอนุญาตโดยเฉพาะพวกแมตช์ฟุตบอลต่างๆการถ่ายทอดที่ผู้ง่ายครับเขาต้องเสียตังค์เข้าไปถ่ายทอดอ่ะแล้วเอาแอบถ่ายวิดีโออย่างนี้ไม่ได้นะอะไรนะครับตัวคุณเบนอะไรตัวจริงหยาบคายแต่ว่าดูซอฟลงเออทำให้มันซอฟลงครับตัวจริงหยาบคายในช่องเราไม่ต้องหยาบคายก็ได้ตัวจริงผมก็หยาบคายฮะอะไรครับบีบ๊อบว่าไงครับครับอยู่ๆลูกชายก็อยากเข้ามาครับแล้วก็หนีไปครับโอเคนะครับการเบลอภาพบอกไปแล้วใช้ไม่ได้แต่กด7วินาทีปัจจุบันยังใช้ได้อยู่นะเพราะนั้นจริงๆ YouTube เนี่ยเขาเปิดให้มีการวิจารณ์ได้เช่นสมมติว่าอย่างเบนทำรายการมาปุ๊บผมแบบอุ๊ย
เบนทำรายการนี้ผมอยากวิจารณ์จังเลยผมก็จะเอาวิดีโอเบนมานะมาทำเป็นภาพเล็กๆขึ้นตรงนี้แล้วผมพูดวิจารณ์อ้าวเบนเขาทำอย่างนี้นะอย่างนี้อย่างนี้ได้นะอย่างนี้ถือว่าไม่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์นะการละเมิดคือเอาวิดีโอเขาทั้งดุนเนี่ยมาใช้อย่างนี้ไม่ได้นะครับทีนี้เราก็จะสงสัยว่าเอ๊ะเราพูดมาถึงตรงนี้นะครับเยอะแยะมากมายบางคนสงสัยว่าเอ๊ะแล้วเราจะทำลิขสิทธิ์ของเราให้เป็นคอนเทนต์ไอดีได้ยังไงไม่ใช่ว่าวิดีโอลงเฉยๆแล้วมันจะติดคอนเทนต์ไอดีครับหนึ่งก็คือคุณจะต้องผ่านการอะไรนะเปิดสร้างรายได้ก่อนเมื่อไหร่ก็ตามอุ้ยขอบคุณครับพี่หมีดีใจครับที่พี่หมีอยู่ฟังนะครับเราจะต้องทำการเปิดสร้างรายได้ใน YouTube หลังจากเปิดสร้างรายได้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราถึงจะเปิดสร้างคอนเทนต์ ID ได้นะครับเพราะนั้นหลังจากเราเปิดสร้างรายได้นะมันก็จะมีคำสั่งให้เราไปเปิดสัญญากับ YouTube Content ID แต่ถ้าใครไม่อยากวุ่นวายอีกมีอีกวิธีนึงคือการสมัครเข้าร่วมกับ MCN MCN คืออะไรนะครับ Multimedia Global Network ว่า จำไม่ได้เอาชื่อเต็มช่างมันแล้วกันนะครับ MCN ก็คือคนที่บริษัทที่รับดูแลเรื่องลิขสิทธิ์ให้กับยูทูบเบอร์นะครับวันนี้ก็ยังอยู่กับโมอินดี้อยู่นะครับแล้วก็จริงๆแล้วจะบอกว่ามีเรียกว่าอะไรนะ MCN มากมายนะในประเทศไทยก็ลองไปเลือกดูนะครับเดี๋ยวนี้ MCN ใหญ่ๆเปิดขึ้นมาเยอะแยะนะครับก็ไปดูครับว่าใครเหมาะสมกับอะไรนะทีนี้ MCN เนี่ยข้อดีของการคือ1ก็คือการรับเงินเรารับเงินผ่านเขาเลย2ก็คือเมื่อรับเงินผ่านเขาแล้วนะฮะเขาก็จะหักรายได้ไปแลกกับการที่ดูแลช่องให้คำปรึกษาช่องนะครับสำหรับคนที่เปิดหารายได้ได้แล้วยอดครบ 1,000 Subscribe นะครับ 10,000 วิวที่เป็นเวลานะครับ 10,000 ไทม์เขาเรียกอะไรนะนาทีในการดูนั่นแหละนะเราก็จะสามารถเข้า MCN ได้ก็ให้เขาช่วยดูแลอันนี้เนี่ยก็จะง่ายที่สุดนะครับมีเรื่องอะไรเนี่ยยกหูหา MCN เนี่ยเขาบล็อกวิดีโอฝั่งตรงข้ามให้เลยเขาฟ้องร้องให้เราเสร็จเรียบร้อยมีรายได้ถ้ามีการแบ่งรายได้เขาก็ตัดเปอร์เซ็นต์แบ่งจบฟ้องทำคดีให้เรานะครับนี่คือข้อดีของการอยู่ MCN แต่ถ้าเราอยากได้รายได้โฆษณาเต็มๆจาก YouTube ทั้งหมดเราก็ต้องกดปุ่มรีพอร์ตแล้วทำเองนะครับจะบอกว่าผมเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่ขยันกดรีพอร์ตมากเพราะวิดีโอถูกก๊อปปี้บ่อยอ่ะทีนี้อีกเรื่องนึงนะครับคนสงสัยว่าพอเราลงวิดีโอใน YouTube เนี่ยเกิดวิดีโอเราถูกดูดไปนะครับไปลงใน Facebook อย่างนี้คอนเทนต์ ID ของ YouTube ทำงานมั้ยไม่ทำงานบอกเลยไม่ทำงานนะครับพอโดนมาแล้วนะฮะก็ทำอะไรไม่ได้ครับเพราะว่าจริงๆแล้วมันคืออยู่คนละแพลตฟอร์มกันดังนั้นถ้าคุณอยากให้คอนเทนต์ ID ของคุณทำงานทุกที่คุณจะต้องเอาวิดีโอของคุณลงใน YouTube และต้องเอาวิดีโอของคุณไปลงใน Facebook และเปิดคอนเทนต์ ID ใน Facebook ด้วยดังนั้นวิดีโอคอนเทนต์ ID ของคุณก็จะทำงาน2ที่เขาเอาไปลงที่ไหนก็ไม่ได้นะครับแต่ถ้าเกิดอยู่ใน YouTube เอาลิงก์คุณไปแชร์อันนี้ถือว่าไม่ละเมิดคือผมจะบอกว่าผมเคยไม่ใช่เพอทุกวันนี้ยังโดนอยู่เลยฟ้องร้องกันอยู่ในเรื่องของกฎหมายด้วยนะครับก็คือมีคนเอาวิดีโอผมใช้ลิงก์ copy เลยนะไม่ copy วิดีโอแบบละเมิดคอนเทนต์ ID ด้วยเอา copy ผมไปแปะในวิดีโอขายของปลอมนะครับทำเว็บขึ้นมาเลยแล้วขายของปลอมบอกเลยกล้อง Go GPS นะครับที่ไอเว็บที่มันขายอยู่ 1,800 บาทนะครับหรือกล้อง Action Camera ที่มันขายอยู่600บาทเอาวิดีโอผมไปใช้อย่างเงี้ยแล้วก็ไปขึ้นเลยว่าผมก็จะชอบบอกว่าให้กดลิงก์ใต้วิดีโอเพราะว่าผมใส่วิงไว้ใต้วิดีโอ YouTube ใช่ไหมปรากฏว่าพวกนี้ก็เอาวิดีโอผมไปแปะแล้วเอาลิงก์ตัวเองไปใส่ใต้วิดีโอผมนะแบบนี้นะครับจริงๆเขาไม่ละเมิดแต่มันเป็นการเขาเรียกอะไรนะเอาวิดีโอเราไปใช้และหลอกลวงคนอื่นนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเจ้าของแบรนด์ที่เขาเป็นเจ้าของแบรนด์อยู่นะอะไรนะเบนมาติ Channel Network MCN ขอบคุณมากครับเบนขอบคุณมากขอบคุณมากหรือจำชื่อเต็มผิดนั่นแหละนะดังนั้นการที่เขา copy link เราไปใช้อันนี้เขาไม่ผิดนะไม่ผิดแต่เอาไปใช้ผิดวิธีก็ฟ้องร้องอีกรูปแบบหนึ่งอันนั้นฟ้องร้องทางกฎหมายนะครับเป็นการหลอกลวงผู้บริโภคทำให้เข้าใจผิดอ่ะอันนั้นอีกเรื่องหนึ่งเพราะนั้นเวลาเราจะฟ้องร้องอะไรก็ตามฟ้องให้ถูกที่ถูกทางเพราะว่าถ้าคุณไปอยู่ๆแบบคุณอุ้ยละเมิดลิขสิทธิ์ YouTube ต้องฟ้องแล้วเข้าไปโรงพักสน.เขาก็ไม่รับเรื่องคุณนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการฟ้องร้องในเรื่องของ YouTube คุณต้องฟ้องร้องในระบบของ YouTube ฟ้องร้องของ Facebook คุณก็ฟ้องในระบบ Facebook นะครับแยกออกให้ออกนะคนเราทุกวันนี้แยกการฟ้องร้องไม่ออกคือวิ่งเข้าไปหาตำรวจอย่างเดียวหรือยกหูไปร้องเรียนอย่างเดียวซึ่งบางทีมันทำอะไรไม่ได้แล้วคุณก็จะบอกว่าเฮ้ยระบบมันไม่เห็นทำอะไรได้เลยฟ้องร้องไม่ได้ทำผิดก็ได้จริงๆไม่ใช่ระบบเนี่ยมันทำไว้ให้มันสะดวกทุกฝ่ายนะครับดังนั้นเนี่ย
อย่าง YouTube ตรวจจับคุณก็ต้องให้ YouTube ทำงานเนาะอย่าง Facebook ให้ Facebook ทำงานเรื่องของกฎหมายไทยก็ให้ตำรวจเขาทำงานไปแบบนั้นนั่นแหละนะฮะดีที่สุดอ่ะนั่นแหละ เหมือนแร็ปเลยครับพูดไม่ได้พักเหมือนแร็ปประมาณ40นาทีฮะก็ขอบคุณมากครับที่ติดตามชมทีนี้อ่ะก่อนจากกันไปผมมีเวลาสัก5นาทีมีใครอยากจะถามอะไรไหมครับเกี่ยวกับการสร้าง YouTube ตอนอื่นก็ได้นะเอามารวมถามตอนนี้ได้หรือว่าใครอยากจะให้พูดซ้ำเกี่ยวกับเรื่องลิขสิทธิ์เรื่องเกี่ยวกับอะไรอ่ะคอนเทนต์ ID ของ YouTube นะครับก็ได้นะครับหรือใครมีคำถามอะไรอยากจะถามเกี่ยวกับ YouTube นะครับมีเวลาสัก5นาทีครับนะพูดคุยกันอุ๊ยขอบคุณมากวันนี้ดีใจมากเลยเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนนะครับแวะเข้ามาเยี่ยมเยียนกันนะฮะในช่องไลฟ์แบบนี้นะครับซึ่งปกติมาก็จะเงียบๆนิดนึงนะฮะปกติคนจะคึกคักมากครับถ้าอยู่ในช่อง YouTube ครับวันนี้ไลฟ์ใน Facebook นะครับก็จะทำแบบนี้แหละสัปดาห์ละ1ครั้งนะทุกวันพฤหัสนะครับใครมีคำถามอะไรฝากคำถามมาได้เลยนะครับใต้คอมเมนต์แล้วก็วิดีโอนี้จะถูกเอาไปรีรันในช่อง YouTube ทุกวันอังคารเวลา 20:00 ขอโทษทีวันอังคารที่ผ่านมาลงสลับวันเพราะมันมีคอนเทนต์อื่นน่าสนใจกว่าแล้วก็เมื่อเช้าก็ไหนๆก็คุยเล่นกันไปต่อนิดนึงนะเมื่อเช้าก็มี Apple เขาเปิดตัว iPhone มาแล้วนะก็ถือว่าราคาสูงมากครับเราก็ได้ข่าวดีกันมานะที่ผมแจ้งกันไปแล้วในช่อง YouTube ว่าเดี๋ยว iPhone รุ่นเก่าๆเขาจะปรับลดราคานะครับเพื่อตอบอะไรนะเพื่อมามุ่งเน้นการขาย iPhone 10ตัวใหม่ครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีของผู้บริโภคอย่างเราด้วยนะครับได้ขอบคุณบอยดีใจครับที่มาฟังดีใจครับอยากได้อะไรครับเบนอยากได้ iPhone 10อ่ะว่าในช่องมีแจกอยู่แต่ไม่ได้แจก iPhone 10นะแจกกล้องวงจรปิดสัปดาห์นี้แจกกล้องวงจรปิดแล้วก็เออจริงๆไปเล่นได้นะจะบอกว่าไปเล่นครับไปเล่นใน YouTube อ่ะตอนนี้มีแจกอะไรนะสมาร์ทแบนวางไว้ไหนอ๋ออยู่นี่เนี่ยบอกไว้ในนี้แต่ว่าให้ไปเล่นใน YouTube นะครับตัวใหม่ 40,000 บวกใช่ถึง 60,000 ด้วยซื้อ MacBook Air ดีกว่าเจี๊ยบเนี่ยจะบอกว่าสัปดาห์นี้ใน YouTube เล่นตัวนี้ไปเล่นเลยแจกรางวัลนะครับจับรางวัลวันอาทิตย์นี้นะใครไปคอมเมนต์เยอะก็มีโอกาสเยอะนะครับไปคอมเมนต์เยอะๆก็จะมีโอกาสได้สมาร์ทแบนตัวนี้ที่คอมเมนต์ที่ไหนคอมเมนต์ที่หน้ารีวิวไปที่ YouTube นะพิมพ์คำว่ารีวิวสมาร์ทแบน Anotech T20นะครับไปคอมเมนต์ใต้วิดีโอว่าอยากได้สมาร์ทแบนด์แค่นี้เองนะครับยิ่งคอมเมนต์เยอะยิ่งมีโอกาสจับฉลากโดนเพราะว่าใช้ระบบสุ่มของ YouTube ครับมีคนไปคอมเมนต์แบบวันละ30คอมเมนต์ก็มีนะไปเล่นดูนะครับมีคนได้ไปแล้วนะครับ2การแจกที่แล้วเรียกอะไรนะ2รอบที่แล้วแจกรางวัลไปแล้วนะครับก็อยากให้ทุกคนมีโอกาสไปเล่นครับเพราะว่าเขาให้มาแล้วก็อยากจะแจกเพื่อนๆให้ได้ไปใช้กันบ้างฮะประมาณนั้นแหละนะอ่ะขอบคุณครับที่ติดตามชมสำหรับวันนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe นะครับแล้วก็กดติดตามช่องอื่นๆของ T3B ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องบานาน่าพาเพิร์ลไม่ใช่บานาน่าพาเพิร์ลตายแล้วจำช่องชื่อผิดหมดแล้วเอ้าช่องบอสซ่าพาเพิร์ลนะครับของบอสซ่านะครับเกี่ยวกับโฮมสคูลช่องบานาน่าไดอารี่นะครับของคุณกล้วยเรื่องกินเรื่องเที่ยวเรื่องสวยเรื่องกล้วยนะครับแล้วก็ช่องcover เพลงของ Bebop นะครับชื่อว่า Bebop Little Sound นะครับก็ทุกช่องก็ฝากกดติดตามกันด้วยนะครับนะอะไรนะเพิ่งซื้ออะไรมาซื้อสมาร์ทแบนด์มาอดไปเล่นเดี๋ยวไว้เล่นรอบหน้าอาทิตย์นี้เดี๋ยวแจกอันนี้อะไรนะ IP Camera ครับบอยนะอ่ะโอเคจบแล้วกันวันนี้นะครับขอบคุณครับที่ติดตามชมหลับฝันดีทุกคนครับบ๊ายบาย